สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีน่าจังเคลื่อนไหวถึงดีเจแมนใบเตยหลังถูกออกหมายเรียกคดี For e x รกกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ f o r e x รกก่อนหน้านี้มีชื่อของทางด้านดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุททีวันถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ทั้งคู่ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันพร้อมชี้แจงและให้ความร่วมมือหากถูกเรียก ล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานอายการส่งหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกซอ x 3 d ซึ่งมีรายชื่อของดีเจแมนและใบเตยปรากฏอยู่ด้วยโดยทางด้าน DSI ได้มีการประชุมสรุปคดีแชร์ 4D ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหารต16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายน65ซึ่งทางด้านดีเจแมนและใบเตยโดน3ข้อหาต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคือ หฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวง 2. ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเหมือนกับลอตพิงกี้นอกจากนี้มีข่าวว่าดิจแมนไบเตอร์และอภิรากฏทีซีโอฟอร์เรก3 d มีความสนิทสนมกันค่อนข้างมาก พบว่ามีรูปรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงออกงานร่วมกันหลายที่และที่สําคัญตรวจสอบพบเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนว่ามีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านบาททางด้านลีนาจังที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็พูดในไลฟ์สดระบุว่าสงสารดีเจแมนใบเตยรักน้องเวทมนต์ใบเตยดีเจแมนเพราะว่าอ่านข่าวดีเจแมนตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องถึงแม้ว่าข่าวที่ฉันอ่านจะถูกต้องเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์ไม่ได้อ่านแบบเลื่อนลอยแบบที่ใครว่าแต่ฉันก็ไม่ได้ ดีใจที่ดีเจแมนใบเตยโดนหมายเรียกโดยในไลฟ์ดังกล่าวมีช่วงหนึ่งที่ชาวเน็ตคอมเมนต์เข้ามาว่าดีเจแมนใบเตยจะรอดไหมลีน่าจังก็ตอบว่าเป็นห่วงอยู่นะทั้งดีเจแมนใบเตยก็ว่าเขาจะไม่ให้ประกันตัวเป็นห่วงมากๆเพราะลูกเขายัางเล็กน้องเวทมนตนะ์น่ารักด้วยสงสารเขานะดีเจแมนกับใบเตยแต่เขาก็บอกว่าเขาเตรียมหลักฐานและพร้อมชี้แจงก็ลุนภาวนาให้สารเมตตาประกันตัว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ